เป็นแม่บ้านที่โยคะแอนด์มีอยู่ที่สาขา CBC นะคะตอนนี้พี่วันทำหน้าที่คือดูแลความสะอาดโอเคเริ่มค่ะค่ะอันนี้เป็นถังน้ำยานะคะผสมน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดแมทนะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบีบมาแล้วก็เช็ดนะคะวิธีการเช็ดนี่ค่ะเช็ดตั้งแต่ปลายแมทนะคะยันสุดหัวแมทนะคะเช็ดให้ทั่วนะคะครับคือเช็ดทั้งสองด้านเลยนะคะเช็ดทั้งสองด้านเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะยกแมทไปที่ห้องฝึกแมทเพื่อให้แมทแห้งสนิทพร้อมการใช้งานรอบต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการดันฝุ่นค่ะอันนี้คือไม้ดันฝุ่นนะคะซึ่งฉีดน้ำยาไว้อยู่แล้วโอเคเราจะดันฝุ่นกันเพื่อเก็บฝุ่นละเอียดนะคะแล้วตามด้วยไม้ถูพื้นนะคะโอเคค่ะตามพี่มาเลยนะคะเช็ดกระจกในห้องฝึกนะคะเพราะว่าจะมีทั้งครูและนักเรียนนะคะเท้ากระจกกับกระจกกันก็จะเป็นรอยคราบรอยมือนะคะเราจะทำความสะอาดเพื่อให้คลาสต่อไปได้ดูกระจกเงาขึ้นค่ะโอเคแล้วก็ฉีดนะคะฉีดน้ำยานะคะเน้นไปที่จุดก่อนนะคะเน้นนี่คืออุปกรณ์ในห้องฝึกโยคะนะคะค่ะเราก็มาม้วนสเต็ปเข้ากล่องให้เรียบร้อยอันเราก็จะเช็ดตัวบล็อกตัวนี้เช็ดให้รอบแล้วก็ผึ่งไว้เราก็เก็บเข้าที่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นห้องผ้านะคะห้องเก็บผ้าสำหรับให้ลูกค้าใช้นะคะผืนเล็กผืนใหญ่จะประกบคู่กันไว้สำหรับให้ลูกค้าก่อนเข้าคลาสเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแจกนะคะต่อไปเราเป็นห้องไฟค่ะโอเคตามไหมคะอันนี้เป็นห้องไฟนะคะที่เราจะทำความสะอาดต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นเปย์ผ้าคือนักเรียนออกจากคลาสหมดแล้วเราก็เข้ามาเช็ดแมทดันฝุ่นทำความสะอาดเหมือนห้องโยคะค่ะทำความสะอาดคลีนกระจกเหมือนกันหมดแต่สำหรับผ้าเราต้องทำแบบนี้นะคะคือคลี่ผ้าให้จนสุดนะคะแล้วก็สะบัดซ้ายขวาเราก็จะมาทำการผึ่งค่ะผึ่งเปย์ระหว่างคลาสที่ไม่มีคลาสเลยนะคะเราก็จะมาแบบนี้นี่คือการผึ่งเปย์ให้รู้สึกให้มันได้ระบายให้ลมผ่านแล้วเปรย์นี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราส่งซับเป็นประจำและถูกวิธีค่ะเราจะส่งซับเพื่อให้ดูหอมสะอาดค่ะแมททั้งนี้เราก็จะปู2แมทซ้อนนะคะอันนี้ห้องใจโลนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะเราก็จะค่อยๆพิถีพิถันกว่าห้องอื่นเพราะมันมีรายละเอียดเยอะค่ะมี6เครื่องค่ะเราทำกำลังไงคะคือจากที่สูงก่อนเลยค่ะปัดฟูมจากด้านบนค่ะปัดตามทุกซอกค่ะปัดเพื่อให้ฝุ่นลงมาจากด้านล่างนะคะใจลงหมดแล้วทีนี้ลูกค้าจะใช้บริการอะไรต่อคะห้องอาบน้ำค่ะเราไปดูห้องอาบน้ำกันค่ะโอเคไปค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราจะมีหลายห้องนะคะเราจะดูแลทุกรอบนะคะเราดูแลอะไรบ้างเส้นผมหนังยางความสกปรกในห้องน้ำเราจะไม่ให้เกิดให้ลูกค้าได้เห็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสบู่แชมพูพร้อมให้ลูกค้าได้ใช้นะคะคลาสต่อคลาสเราต้องคอยเดินดูอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วตามหน้าอ่างเราก็จะดูเช็ดให้แห้งอยู่ตลอดเวลาหน้ากระจกเราก็คอยต้องดูแลให้ลูกค้ามีใช้อยู่ตลอดก็จะมีสเปรย์ค่ะแป้งหนังยางรัดผมคัตเตอร์บัตรและแบบผมค่ะและก็หวีกระดาษทิชชู่โลชั่นค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำผู้ชายก็มีด้านหนึ่งก็ดูแลความสะอาดเหมือนกันค่ะโอเคพี่วันทำหน้าที่ของพี่วันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการจะได้รับทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ความสะอาด 100% ค่ะวันนี้เอกจะชวนทุกๆคนนะครับมาติดตาม Channel YouTube Yoga and Me BKK ครับก็จะมีทั้งเคล็ดลับการสอนต่างๆ
ความสนุกสนานในการทำท่านะครับแล้วก็คุณครูทุกอย่างก็จะแนะนำในทุกเรื่องราวที่ทุกคนสนใจแล้วก็รักในโยคะนะครับลองเข้าไปชมดูนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับไม่ใช่ครับ Subscribe นะครับต้อง Subscribe ไปที่ Yoga and Me BKK ครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ก็ได้ครับกดข้างนี้ก็ได้ครับกดตรงไหนก็ได้ที่มันมี Subscribe ทั้งหมดกดเลยครับขอให้กดทุกคนจะได้ติดตามครับไปบ้าง